นายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยเปิดโครงการตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต้สภาวะการวิกฤตด้านเศรษฐกิจหรือกล้วยน้ำว้ารักบ้านเกิดสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดส,สุขโขทัยด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปกล้วยน้ำว้าจาก9อําเภอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาภาครัฐเอกชนและการศึกษานอกระบบตามอธัธยาศัายจากจังหวัดอุตรดิตถ์และสุขโขทัยเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2,564ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของสังคมส่วนรวมนายชาติพรรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดศูนย์นฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชรรุ่นที่4ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่มุ่งหวังจะฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก